ด้วยนะคะไม่ไก่ป่าด้วยนะคะไม่ใช่ไก่ป่านะคะเป็นไก่ป่านะส่วนวัดของเรานะคะวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้มีประมาณ2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นของแม่ชีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นของพระสงฆ์นะคะของพระสงฆ์นี่อันนี้ก็คือเป็นเขตสังฆาวาสเราเห็นไก่ป่าไหมนั่นในไก่ป่าจะเป็นแบบนี้โขของไก่ป่าจะมีสีขาวโขจะเหมือนพระพุทธรูปนะคะโขของไก่ป่าจะเหมือนพระพุทธรูปยาวๆเป็นสีขาวนะแล้วก็หางของเขานะคะจะออกมายาวๆนะคะเป็นเหมือนโขนะอันนี้ลูกหมาหรือเปล่าลูกหมาตายไหมไม่ตายไม่ตายอย่าไปยุ่งกับเขานะคะเดี๋ยวแม่เขาจะมานั่งกับเรานะคะเดินช้าๆลูกเดินช้าเดินข้างหลังพี่แรมลูกเดินข้างหลังเดินข้างหลังเด็กๆถอยมาถอยใช่น่ารักค่ะถอยถอยไปข้างหลังไม่ได้ให้เขากินนมถอยก่อนถอยก่อนรอพี่แรมก่อนนะต้องเดินหลังคุณครูเดินแซงหน้าคุณครูเด็กขาดนะอันนี้ก็คือไก่ป่านะคะไก่ป่านี่จะออกมาจากป่าเขาจะออกมาจากป่าค่ายลูกเสือเนาะแล้วก็เขาจะไม่ผสมพันธุ์กับไก่บ้านนะคะเขาจะอยู่ของเขาเองนะคะตอนเช้าๆเนี่ยเขาก็จะขันนะคะประมาณตีสามหนึ่งครั้งแล้วก็ประมาณตีสี่ครึ่งหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะอันนี้ที่เราเห็นนี้เป็นกุฏิของพระอาจารย์นะตอนนี้พระอาจารย์กำลังจำวัดอยู่นะคะเพราะว่าพระอาจารย์จะตื่นประมาณสองครั้งนะคะตอนเย็นพระอาจารย์จะต้องออกมากราบลานวัดนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะตอนเย็นจะมีการสวดมนต์นะแล้วก็ทำสมาธินะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็จะตื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสวดมนต์ช่วงประมาณตีสี่เนาะและนั่งสมาธิตีสามครึ่งพระอาจารย์ตื่นแล้วทำสมาธินะคะแล้วก็ไปสวดมนต์ตอนประมาณตีสี่นะคะเสร็จตอนตีห้าแล้วก็มาเก็บกวาดแล้วก็ประมาณหกโมงเช้าก็ออกบิณฑบาตนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกุฏิรับรองนะคะเป็นกุฏิรับรองพระอคันตุกะนะที่มาเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวแล้วก็ต้องการเข้ามาพักนะคะก็จะมาพักที่นี่นะคะเป็นที่รับรองของพระอคันตุกะพระมหาเถระนะคะที่เดินทางมาจากทางไกลนะคะก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้นะคะเนาะอันนี้เป็นกุฏิของพระอาจารย์หมดเลยนะคะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ดังนั้นผู้ชายเวลาโตขึ้นอายุประมาณ20ปีก็จะบวชเป็นพระนะคะก็จะมาอยู่ในถ้าจะมาอยู่ที่นี่ก็จะอยู่เป็นกุฏิเป็นหลังเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอยากบวชเป็นแม่ชีนะคะใส่ชุดสีขาวก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเป็นฝั่งของผู้หญิงนั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นสวนเป็นสวนอะไรเอ่ยตรงนี้จะเป็นสวนเรียกว่าสวนพุทธเกษตรของวัดป่าโยธาประสิทธิ์เป็นที่สำหรับปลูกพืชสมุนไพรเห็นมีต้นอะไรบ้างคะนักเรียนต้นกล้วยต้นมะละกอต้นมะม่วงตะไคร้ตะไคร้หอมตะไคร้บ้านนะคะข่าขิงแล้วก็สมุนไพรอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะยาตัวนี้จะเอาไปไหนเอ่ยนะคะยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้จะเอาไปใส่ที่เตาอบนะเอาไปใส่เตาอบเพื่อบริการผู้คนในการบำบัดรักษาโรคนั่นเองนะคะดังนั้นวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็เลยต้องมีเตาอบด้วยนั่นเองนั่นไก่ป่าเห็นไหมลูกนั่นไก่ป่าเห็นไหมไม่ใช่ไก่บ้านนะคะอันนี้เป็นไก่ป่าไก่ป่าจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะอาศัยอยู่ในป่าลึกๆนะคะนกยุงอยู่ตรงไหนเนาะนกยุงแล้วหนูเห็นนกยุงหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมกี่ตัวคะ1ตัวนกยุงที่นี่มีประมาณ10กว่าตัวนะนกยุงที่นี่มี10กว่าตัวนะคะอันนี้จะเป็นสวนพุทธเกษตรนะคะเป็นการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะภายในวัดนั่นเองนะคะดังนั้นเราสามารถนำข้าว
คติความรู้ตรงนี้ไปบูรณาการกับครอบครัวของเราในพื้นที่บ้านของเราได้ว่าแม้พื้นที่เล็กน้อยนะคะก็สามารถที่จะบริหารนะคะจัดการให้กลายเป็นพื้นที่ธรรมชาติให้กลายเป็นพื้นที่นะคะที่มีสมุนไพรนะคะที่มีอาหารเราอยากกินอะไรเราก็สามารถที่จะปลูกได้อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะมาตอนเช้าที่พระที่ท่านอาจารย์ต้นนะคะบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมคะอยากกินอะไรก็ปลูกไอ้นั่นนะคะเป็นการลดความรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้สิ้นสุดแล้วนะคะสิ้นสุดสวนพุทธเกษตรแล้วอันนี้เป็นกุฏิหลวงพ่อนี่กุฏิหลวงพ่อเจ้าอาวาสอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ห้องน้ำมีบริการห้องน้ำทั้งหมดมีประมาณ100ห้องนะคะทั้งห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายแบ่งนะคะแบ่งเรียบร้อยเลยแล้วก็สะอาดมากมีคนมาทำความสะอาดตลอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นมะขามมะขามหวานหรือมะขามเปรี้ยวคะหวานหรือเปรี้ยวเอ่ยอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะคะเป็นมะขามเปรี้ยวจุดต่อมานะคะ